มูเซคีหรือมูเจคีหมายถึงต้นน้ำแม่แจ่มเป็นชื่อในภาษาปากาเกยอเรียกขานบ้านวัดจันทร์อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ป่าสนต้นน้ำผืนใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารปากาเกยอหรือกะเหรี่ยงกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งอาศัยหนาแน่นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยกะเหรี่ยงหมายถึงดึกดำบรรพ์ปากาเกยอแปลว่าคนปากาเกยอดำรงชีวิตผูกพันกับธรรมชาติเมื่อมีเด็กเกิดใหม่จะเอารกใส่กระบอกไม้ไผ่แขวนบนต้นไม้สมบูรณ์สูงใหญ่กิ่งก้านสาขามากไม่ตัดหรือทำลายด้วยเชื่อว่าฝากขวัญวิญญาณของเด็กไว้เพื่อจะได้มีอนาคตดีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนอาหารจากภูมิปัญญาดั้งเดิมใช้วัตถุดิบจากป่าอย่างเมตอสูหรือกล้วยไม้ชนิดหนึ่งไม่มีดอกมีเพียงกระเปาะกลวงทรงรีขนมเมตอสูตัดล้างทำความสะอาดกระเปาะใส่ข้าวเหนียวผสมน้ำกะทิย่างหรือนึ่งผู้หญิงปากาเกยอได้รับการกล่าวขานว่ามีฝีมือเรื่องทอผ้าถ่ายทอดมาตั้งแต่เด็กส่วนใหญ่ทำเครื่องนุ่งห่มเครื่องมือทอผ้าแบบห้างหลังหรือกี่เอวตั้งกับพื้นคนทอจะเหยียดขาตรงไปข้างหน้าคาดสายผูกติดได้เส้นยืนโอบไปข้างหลังอีกด้านผูกมัดกับเสาเรือนการขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวคือการบังคับได้เส้นยืนลวดลายลอกเลียนธรรมชาติประณีตงดงามหญิงสาวชาวปากาเกยอจะสวมเชวาทรงกระสอบสีขาวยาวจดข้อเท้าสีขาวสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์มีลวดลายที่ชายเสื้อคาดเส้นสีแดงใต้อกสองท่อนผู้หญิงแต่งงานแล้วจะสวมเชซูเสื้อสีดำและหนีผ้าถุงสีแดงผู้หญิงปากาเกยอมักใช้ลูกเดือยเมล็ดกลมรีและกลมมนสีขาวประดับตกแต่งผืนผ้าทอเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนตัวตนชัดเจนเตนาเครื่องดนตรีประเภทดีดคอยาวโค้งงอคล้ายพิณสายโลหะยึดติดกับลูกบิดพาดจากคอถึงตัวสายสั้นยาวไม่เท่ากันระดับเสียงแตกต่างกันเสียงเพลงบรรเลงด้วยท่วงทำนองไพเราะนุ่มนวลชวนเคลิบเคลิ้มการแสดงผสมผสานควบคู่ไปกับบททาหรือบทเพลงเพลิดเพลินคล้อยตามและเข้าใจถึงความเป็นชาวปากาเกยอเพิ่มขึ้นกระแสวัฒนธรรมภายนอกถาโถมเข้ามาระลอกแล้วระลอกเล่าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมไปบ้างหากปากาเกยอแห่งมูเซคีก็พร้อมใจต้านทานอย่างแข็งแรงเพื่อดำรงรักษาศรัทธาแห่งบรรพบุรุษพร้อมพิทักษ์ผืนป่าที่ล้ำค่าของแผ่นดิน